ตาด้วยศึกมุมน้ำเงิน10มีนาคมซ้ายมือซุปเปอร์เล็กสอนอีสานไอ้หมัดรีโมทขวามือหมัดพระเจ้า1สยามเกียรติวิเชียร126ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกางเกงสีแดงครับอายุ25ปีจากอุบลนะครับซุปเปอร์เล็กสอนอีสานนะครับไอ้หมัดรีโมทกางเกงสีน้ำเงินนั้นอายุ23ครับเข็มขัดแชมเปี้ยน2เส้นนะครับ1สยามเกียรติวิเชียรศิษย์รักของคุณเม้งป่องคนนี้ครับเม้งท่าดินแดงคุยกับชมพูเพชรอยู่นี่ครับหัวหน้าคณะของ1สยามเกียรติวิเชียรชื่อจริงก็วิเชียรบูรณะอนันต์ยกที่1ครับท่านชมอยากกระพริบตาครับมวยหมัดหนักด้วยกันทั้งคู่หมัดพระเจ้ากับหมัดรีโมทเขี่ยกันคนละทีครับกางเกงสีแดงเข็มขัดแชมเปี้ยน1เส้นกางเกงน้ำเงินนั้นเข็มขัด2เส้นเตี้ยกว่าแต่ว่าหมัดหนักและแน่นครับเคยชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยด้วยนะครับวางแข้งไม่โดนซุปเปอร์เล็กกระดูกดีกว่านะครับหนาแต่ว่าเตี้ย163เซนครับฝ่ายน้ำเงินนั้น170เซนวางแข้งไม่เข้าวางแข้งท่านชมอยากกระพริบตาครับมวยคุณนี่นี่แหมรีบกินรีบไปครับเช็ควินไวเหลือเกินอยากกระพริบตานะครับขยับยิงขวาไปทีนึงเฉยๆครับพยักหน้าบอกไม่เท่าไหร่วางแข้งแหมโดนแล้วครับทำท่าจะหล่นหล่นแล้วครับกรรมการไม่นับครับสับมือว่าชกต่อครับอาคมบำรุงโลกวางทีหนึ่งระวังต้องระวังให้ดีต้องระวังครับมัตติหมดยิงใหญ่แล้วครับโอ้โหแม่นเหลือเกินมัตติหมดยิงอีกทีหนึ่งมัตพระเจ้ายังไม่ทันออกโลนไปกับการต้องนับแล้วครับ4 5ไล่เข้ามุมครับ6 7 8อย่ากระพริบตาครับแม่มัตพระเจ้ายังไม่ทันออกโดนไหมต้องระวังครับหุกซ้ายทีหนึ่งแม่น่าจะถอยไม่ถอยครับหัวใจนั้นเหลือเกินโดนอีกทีหนึ่งไหวไม่ไหวไม่โดนโดนซ้ายโดนขวาโดนชักไม่ดีครับกรรมการมองอยู่เหมือนกันโดนทีนึงพยายามจับบวกเหมือนกันโดนขวาทีนึงไหวไม่ไหวไม่ไหวครับโบกมือเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ชกไปได้1นาที23วินาทีนะครับเหลือเวลา1นาที37วินาทีของยกที่1กลับมาดูภาพชายครั้งครับมาดูครับจะจับขาเขาครับไปโดนแหมโดนเตะขวาต่อยขวาครับหนึ่งสยามจะไปคว้าขาเขานะครับจะไถนานครับเลยเดินฮุกขวาเข้าเต็มๆเลยครับหล่นลงไปกรรมการไม่นับนะครับให้โอกาสแล้วคราวนี้ครับซุปเปอร์เล็กครับหมัดรีโมททุบโอ้โหแม่นเหลือเกินครับเคยชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติมาแล้วด้วยครับนี่ครับทุบขมับกรรมการต้องนับครับคราวนี้มาเป็นชุดเลยครับมาเป็นเตะขวาต่อยขวาเลยครับของซุปเปอร์เล็กหมัดแรกครับที่โดนหล่นออกไปโดนโอ้ยลูกนี้กรรมการก็คอยจ้องอยู่แล้วครับไม่ไหวครับเทคนิคอลน็อกเอาท์เลยครับ1นาที23วินาทีของยกแรก